ีพนังตุงท่านสื่อมวลชนแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับสำนักงานพื้นที่พิเศษลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาวันนี้ก็ได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการอปท.นะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่วันนี้ได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะครับรับนักท่องเที่ยวหรือว่า capacity building ในการสำคัญที่ดำเนินการภายหลังจากที่อปท.เราเนี่ยในการรองรับการท่องเที่ยวเนี่ยก็จะเป็นหัวใจสำคัญครับเพราะว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งครับที่เราจะต้องมีมาตรการต่างๆในการที่จะรองทะเลน้อยนะครับที่พัทลุงนะครับพื้นที่ที่เกาะหมากพัทลุงแล้วก็พื้นที่เมืองเก่าสงขลาที่จะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปครับในโอกาสนี้ถึงเวลาสมควรนะครับรองผู้จัดการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนทางท่านผู้แทนผู้บริหารของทางอบต.เกาะหมากนะแล้วก็ทางสิ่งที่เห็นก็คือในเรื่องของปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของการปกครองก็เรียกว่าเป็นนิยมนะเรื่องของสภาพอากาศที่มีมากมายทางสงขลาเราเองนะครับเราก็คงทราบนะครับเราก็จะมีในเรื่องของวีซ่านักท่องเที่ยวบ้างทำอย่างไรที่เราคงทราบกันว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในประการพัฒนาได้ยังไงพูดง่ายๆว่าระหว่างคนมนุษย์เราเนี่ยกับสิ่งที่เราสร้างขึ้นแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติ2-1เชิญท่านประธานเลยค่ะเราจะกดมือดังๆด้วยค่ะมือดังๆอีกครั้งนึงค่ะณตอนนี้นะมีแนวทางในเรื่องของการพัฒนาเรื่องการท่องเที่ยวนะครับทั้งจังหวัดนะครับแล้วก็โครงการที่สำคัญเรื่องนึงก็คือเรื่องของสงขลาสู่เมืองมรดกโลกนะครับซึ่งการที่มาศึกษาในเรื่องของพื้นที่ว่าสามารถที่จะมีรองรับนักท่องเที่ยวได้หรือไม่เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเพราะว่าถ้าเกิดนักท่องเที่ยวเข้ามาจำนวนมากแล้วเนี่ยทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ชุมชนที่มีอยู่ยังไม่เข้มแข็งเนี่ยมันจะเกิดความไม่สมดุลขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่ทางอปท.องค์กรพัฒนาพื้นที่นะครับแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยราชมงคลเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยรวมทั้งท้องที่ท้องถิ่นนะครับภาคีเครือข่ายพี่น้องประชาชนได้ร่วมกันเนี่ยศึกษาในเรื่องนี้ผมถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าเทรนด์ของโลกตอนนี้เป็นเรื่องของเป้าหมายในเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนเราพูดถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศพูดถึงการใช้ทรัพยากรและระบบนิเวศไม่ว่าจะเป็นทางน้ำหรือทางบกที่จะต้องให้สมดุลกับสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วก็มนุษย์ที่อยู่เนี่ยครับเพราะฉะนั้นการศึกษาเรื่องความสามารถในการรองรับก็จะเป็นเรื่องสำคัญในเรื่องของการเตรียมการไม่ว่าจะเป็นเรื่องสงขลาสู่มรดกโลกหรือเตรียมการในเรื่องของนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเพราะว่าตอนนี้เราจะเห็นได้ว่าสงขลามีศักยภาพมากนักท่องเที่ยวเข้ามาอันดับหนึ่งในประเทศก็มาที่จังหวัดสงขลาแม้จะเป็นประเทศมาเลเซียแต่ก็เป็นสัญญาณที่ดีเพราะฉะนั้นตามนโยบายของรัฐบาลในเรื่องของการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยเราก็ต้องส่งเสริมสนับสนุนแต่ที่สำคัญเนี่ยเราก็ต้องมีความพร้อมของพื้นที่โดยเฉพาะในเรื่องของภาคส่วนของพี่น้องประชาชนด้วยครับ